ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำวันอาทิตย์ช่วง 9:15 น.ถึง 11:00 น.กับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอกันในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาดไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายสบายกับโฟนนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญนะคะในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะฤดูแห่งความเย็นซึ่งดิฉันไม่ค่อยอยากจะเรียกฤดูหนาวเท่าไหร่นะเพราะกรุงเทพเนี่ยมันมีฤดูร้อนร้อนน้อยร้อนมากที่สุดแค่นั้นเองแต่ว่าในต่างจังหวัดคงจะมีความเย็นเยือกเข้ามาเยือนกันบ้างเมื่อไหร่ที่มีอากาศเย็นเย็นเข้ามาบางครั้งเราก็จะเห็นทั้งหมอกและควันแต่บางทีมันใช่หมอกและควันจริงหรือเปล่าหรือมันคือ PM 2.5 นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดร.สุภัทรหวังวงวัฒนาอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลครับแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะอากาศเย็นมาพร้อมกับหมอกและควันนะคะแต่ว่าอากาศเย็นในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมาพร้อม PM 2.5 แยกยังไงดีคะอาจารย์คะแยกก็ไม่ยากนะครับคือถ้าหากมันเป็นหมอกเนี่ยเราจะเห็นมันจะหายไปอะฮะคือเวลาสายๆมันก็หายไปแล้วขับรถผ่านไปเนี่ยฮะไอ้หมอกเนี่ยฮะมันจะถูกแหวกออกไปแล้วเราก็จะเห็นมันหายไปแต่ถ้าเป็น PM 2.5 เนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยหายไปไหนแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงประมาณเที่ยงๆนะครับเที่ยงๆแล้วหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีทุกวันนะครับมันแล้วแต่สภาพอากาศด้วยครับค่ะแล้วในสถานการณ์แบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่า PM 2.5 จะมาทุกๆปีทุกๆปีเลยอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องของ PM 2.5 กับที่มาได้ไหมคะเพราะหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าหน้าหนาวมาทีไร PM 2.5 ก็คือมาตลอดเลยอะค่ะครับจะเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสภาพอากาศเนี่ยที่ส่งผลให้มันมีการสะสมของตัวฝุ่น PM 2.5 ในอากาศเนี่ยครับนะคืออย่างในช่วงของหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยสภาพอากาศต้องเรียกว่าอากาศมันเปิดนะครับคือหมายความว่าตลอดแนวดิ่งของอากาศเนี่ยมันเปิดเพราะฉะนั้นเวลามันมีการปล่อยไอ้พวกฝุ่น PM 2.5 มาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยพอออกมาสู่อากาศแล้วมันก็จะกระจายตัวได้ดีมันจะลอยตัวได้ดีเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยจะสะสมนะครับคราวนี้พอมาเข้าสู่ช่วงหน้าอากาศเย็นเนี่ยครับมันจะเกิดลักษณะของคล้ายๆกับมีอากาศปิดคลุมอยู่ข้างบนนะครับมีชั้นของอากาศที่ปิดคลุมอยู่ข้างบนซึ่งทำให้อากาศจากข้างล่างเนี่ยมันไม่สามารถจะระบายผ่านขึ้นไปในอากาศชั้นบนได้นะครับมันก็เลยจะเกิดการสะสมอยู่ในอากาศช่วงด้านล่างนะครับที่ติดกับผิวดินขึ้นไปเนี่ยอาจจะประมาณสัก100 เมตร 200 เมตรอะไรเงี้ยครับจะสะสมอยู่อย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็พอสายๆเนี่ยไอ้อากาศที่บอกว่ามันปิดคลุมอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะสลายตัวไปพอสลายตัวไปสิ่งที่สะสมอยู่เนี่ยมันก็จะแพร่กระจายขึ้นไประดับของ PM 2.5 ในช่วงบ่ายก็จะดีขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากสภาพอากาศล้วนๆเลยครับแล้วก็แหล่งกำเนิดด้วยที่
มีการปลดปล่อยตัว PM 2.5 ออกมานะครับว่ามันมีแหล่งกำเนิดที่จะเพิ่มเป็นพิเศษขึ้นมาในช่วงนี้ครับนะฮะแหล่งกำเนิดตัวที่เพิ่มมาเป็นพิเศษในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็คือพวกการเผาอะชีวมวลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเผาขยะนะซึ่งก็จะมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าอันนึงที่เด่นๆมากขึ้นมาก็คือเรื่องของพวกชีวมวลที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรนะครับภาคการเกษตรเนี่ยเวลาเราปลูกข้าวหรือปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยนะครับเวลาเขาตัดออกมาแล้วเนี่ยเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยพวกฟางพวกตอสังใบข้าวโพดหรือว่าใบอ้อยทั้งหลายเนี่ยครับเขาก็จะเผาตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเยอะมากนะครับแต่หน้าฝนกับหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะนั้นช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีแหล่งกำเนิดที่ปล่อย PM 2.5 ออกมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วสภาพอากาศที่มันไม่เขาเรียกไม่อำนวยครับต่อการกระจายตัวของพวกฝุ่นเนี่ยให้มันเจือจางลงหรือถูกลมพัดพาออกไปเนี่ยมันก็เลยทำให้มีระดับของ PM 2.5 สูงขึ้นในช่วงนี้แต่ว่าต้องเรียนงี้ครับว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะหนักๆจริงๆนะฮะในตอนนี้นะครับเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยยังเป็นช่วงแค่เริ่มต้นนะครับของกรุงเทพมหานครแต่ถ้าหักไปถึงประมาณสักเดือนกุมภานะฮะแล้วก็ไปต่อเข้ามีนาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีความกดอากาศสูงอากาศเย็นมานะครับถี่มากขึ้นนะครับก็จะมีปัญหามากในช่วงนั้นของกรุงเทพมหานครนะครับค่ะแล้วจริงๆแล้วคือมันเกิดจากบ้านเราหรือมันเกิดจากบ้านคนอื่นแล้วมันขยายตัวมาขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับขึ้นอยู่กับพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ในตัวประเทศของเราเยอะครับห่างจากชายแดนนะครับก็อาจจะมีมาบ้างแต่ไม่มากนะครับจากทางเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ทางซีกตะวันออกนะครับซีกตะวันออกก็กัมพูชาอะไรเนี่ยครับซึ่งก็จะมีการเผาเยอะในช่วงของเดือนมกรานะมกราเนี่ยถ้าเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นจุดความร้อนเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยเยอะมากครับบ้านเราก็มีเยอะนะฮะบ้านเราก็มีเยอะเหมือนกันวันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่จากกัมพูชาจะมาไม่ถึงครับเพราะว่าลมอะลมส่วนใหญ่มันจะพัดลงไปทางโน้นครับลงไปทางอ่าวไทยทางตะวันจากลมเหนือตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดผ่านกัมพูชาแล้วก็ลงไปที่อ่าวไทยอะครับมันก็ไม่ค่อยมาแต่ถ้าเป็นอีกพื้นที่นึงนะครับทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพวกนี้ครับจะเกิดปัญหาหลังจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาฝุ่นก่อนเป็นพื้นที่แรกเสร็จแล้วพอช่วงประมาณสักเดือนมีนากลางเดือนนะครับปัญหาที่กรุงเทพก็จะเบาบางลงนะแต่ปัญหาเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปที่ทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยโดยเฉพาะที่ติดชายแดนนะฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ไปถึงทางด้านน้องคายอะไรทำนองนะครับพวกนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปัญหาของภาคเหนือคือประมาณกลางมีนาไปจนถึงประมาณกลางพฤษภานะที่จะมีปัญหาหนักๆหน่วงๆหน่อยนะครับตัวนั้นเนี่ยก็แหล่งกำเนิดจะแตกต่างจากในกรุงเทพแหล่งที่เป็นตัวปลดปล่อยในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นผสมกันระหว่างฝุ่นจากรถดีเซลครับกับฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาพวกชีวมวลนะสองอย่างเนี่ยจะเป็นตัวหลักๆแต่พอขึ้นไปภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ของแหล่งที่ปล่อยตัว PM 2.5 มาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเผาชีวมวลเรียกว่าเกือบ 100% เลยคือเป็นไฟป่าส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดไฟขึ้นมาในป่าแล้วก็เกิดการลุกไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันขึ้นมาแล้วก็จะเป็น PM 2.5 ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยภาคการเกษตรนะครับที่
ีการปลูกข้าวโพดนะฮะมีการปลูกข้าวเนี่ยก็จะเหมือนกับภาคกลางเนี่ยครับพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเผากันดังนั้นก็จะมีฝุ่นที่เกิดขึ้นจากชีวมวลที่เผาเนี่ยสองส่วนด้วยกันคือจากป่าไม้ที่เกิดไฟป่าแล้วก็จากภาคการเกษตรนะครับที่มาจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็เผาคราวนี้มันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวแหล่งเราเนี่ยมันก็มีประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับพม่าก็ถ้าไปดูภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเยอะเลยที่เป็นจุดที่มีการเผานะครับประเทศลาวด้วยเหมือนกันนะซึ่งก็จะอยู่ติดชายแดนไทยที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงรายนะครับแล้วก็ไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับกลุ่มควันของเขาก็จะถูกพัดพาเข้ามาด้วยนะแต่ของเราเองก็มีปัญหาด้วยนะครับผมของเราเองก็ต้องเผาคงไม่ได้ไปบอกว่ามันมาจากประเทศเขาอย่างเดียวมันก็จะมีการพัดไปบ้านเขาด้วยของเขาก็พัดมาบ้านเราด้วยก็เป็นทั้งพื้นที่เลยที่เจอปัญหาต้นปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าหนักสุดเลยที่เคยพบมาในประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับต้นปี66เนี่ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยการเกิดการไฟเผาอะบนพื้นดินนะครับทั้งในป่าทั้งในภาคการเกษตรเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับในช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยครับระดับของ PM 2.5 ในภาคเหนือเนี่ยความจริงสูงกว่ากรุงเทพนะครับกรุงเทพนี่ความเข้มข้นอาจจะอยู่ระดับ100ไมโครกรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่ภาคเหนืออำเภอแม่สายเนี่ยขึ้นไปถึง500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร500ไมโครกรัมถามว่ามันขนาดไหนค่ะนะครับมาตรฐานอ่ะของปัจจุบันนะครับผมประเทศไทยเนี่ยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงรายวันเนี่ยเขากำหนดไว้ต้องไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ภาคเหนือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่แม่สาย500กว่าเลยครับ500กว่าก็ประมาณเกือบ2เท่านะของค่ามาตรฐานไม่ใช่2เท่าอ่ะ10เท่าเกือบ20เท่าของค่ามาตรฐานเนี่ยนะซึ่งก็สูงมากแล้วก็จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยครับอืมค่ะแล้วเราควรจะมีกลไกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันตรงนี้โดยเฉพาะมันเป็นกรณีของหลายๆประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะยังไงอ่ะคะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือครับเราไปบังคับเขาก็ไม่ได้นะครับเขาก็บังคับเราไม่ได้แต่ละประเทศมีอธิปไตยของตัวเองนะฮะภายใต้อาเซียนเนี่ยประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วมีสัญญามีอนุสัญญานะครับระหว่างประเทศเป็นกฎหมายระหว่างประเทศของ10ประเทศนี้เลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลปัญหาหมอกควันข้ามแดนเนี่ยครับซึ่งอายุของอนุสัญญานี่ก็20กว่าปีมาแล้วแต่ว่าอนุสัญญาตัวเนี้ยมันถ้าเรียกไปแล้วมันไม่ค่อยที่จะเข้มงวดเท่าไหร่นะครับมันเป็นอนุสัญญาที่เป็นลักษณะของความร่วมมือกันมากกว่าร่วมมือกันว่าถ้าเกิดไฟขึ้นมาประเทศใดที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะร้องขอไปใน10ประเทศเนี่ยว่าขอให้ส่งคนเข้ามาช่วยในการดับไฟก็ได้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นมีการทำแผนปฏิบัติการมีแผนที่นำทางระดับอาเซียนนะครับแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในระดับประเทศพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ประเทศนะครับแต่ละประเทศว่าจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการที่ผ่านมาตัวข้อตกลงตัวนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการลดปัญหาเกี่ยวกับการเกิดไฟในป่าหรือการเกิดไฟบนดินในภาคการเกษตรนะครับก็ยังมีระดับที่สูงอยู่นะฮะถ้าเราแบ่งอาเซียนเนี่ยออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนอาเซียนด้านเหนือนะซึ่งก็จะเป็นอนุภูมิภาคแม่โขงนะครับแม่น้ำโขงเนี่ย
กับอาเซียนที่อยู่ด้านล่างลงไปเนี่ยนะฮะสถานการณ์ของประเทศที่อยู่ด้านล่างนะครับคือสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนในส่วนด้านล่างจะไม่ค่อยเห็นข่าวเลยอย่างปีนี้นะครับก็มีเหมือนกับมีขึ้นมานิดนึงนะในช่วงประมาณเดือนตุลานะตุลานะแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะเขาก็ดูแลกันค่อนข้างดีแต่ว่าในส่วนของอาเซียนที่อยู่ด้านอนุภูมิภาคแม่โขงเนี่ยครับที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องมาเรื่องของการเผาทางด้านเหนือเนี่ยครับที่เกิดขึ้นอยู่ทุกปีทุกปีสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นลงบางปีก็มีเผาน้อยบางปีก็มีเผาเยอะซึ่งยังไม่เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าดีขึ้นเลยในช่วง10ปีมันขึ้นลงแต่ก็ยังสูงมากที่ทำให้เกิดปัญหาในระดับเรียกว่าพื้นที่ลุ่มแม่โขงเนี่ยนะฮะที่กระจายตัวกันเกือบทั่วเลยนะครับคราวนี้จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงเนี่ยก็สืบเนื่องจากไอ้หมอกควันที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีเนี่ยที่มันรุนแรงมากนะครับท่านนายกคนเดิมฮะคนก่อนนะครับก็ในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยก็ผ่านทางกระทรวงต่างประเทศมีการจัดประชุมผู้นำต่างประเทศเลยนะครับคือไทยลาวแล้วก็พม่านะครับนายกของลาวนายกของพม่านะครับผู้นำของพม่ากับผู้นำของไทยก็มีการประชุมออนไลน์กันนะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหมอกควันนี่โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีข้อตกลงกันนะฮะว่าจะมีการจัดทำกลยุทธ์นะครับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับฟ้าใสขึ้นมาภายใน3ประเทศเนี่ยครับนะฮะเพื่อจะแก้ไขปัญหาร่วมกันก็เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าภาพเลยครับเป็นเจ้าภาพเนี่ยในการจัดประชุมปฏิบัติการนะครับเชิญทางลาวเชิญทางพม่านะครับแล้วก็ทางประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เกี่ยวกับทางด้านป่าไม้เกษตรนะฮะแล้วก็ปัญหาการหมอกควันทั้งหลายเนี่ยมาพูดคุยประชุมกันที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่เนี่ยประมาณกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้ยุทธศาสตร์เบื้องต้นนะครับยุทธศาสตร์เบื้องต้นของตัวฟ้าใสเนี่ยก็มียุทธศาสตร์อยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันนะซึ่งเป็นแค่เบื้องต้นนั่นเองนะยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็ยังคงต้องทำงานกันต่อไปอันนี้ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยอะครับก็เห็นว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยปัญหามันก็คงไม่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจัดสรรประมาณนะครับผ่านไปทางกระทรวงอวอุดมศึกษานะครับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับจะมีการเขาเรียกเป็นโครงการนะครับจัดการเกี่ยวกับหมอกควันข้ามแดนนะฮะก็ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยก็ได้รับมอบหมายเข้ามาดำเนินโครงการตัวนี้โครงการตัวนี้ก็จะไปสานต่อนะฮะสานต่อสิ่งที่ได้ทำกันเอาไว้เมื่อกลางปีเรื่องการประชุมปฏิบัติการเนี่ยครับได้ตัวยุทธศาสตร์หัวข้อมันมาแล้ว 5-6 เรื่องด้วยกันนะตัวเนี้ยในช่วงปีหน้าเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะมีการไปจัดประชุมเวิร์กช็อปที่ประเทศลาวนะครับประชุมเชิงปฏิบัติการที่ลาวแล้วก็จะไปทำต่อเนี่ยครับไอ้ตัวยุทธศาสตร์เนี่ยครับให้มันจบนะครับนะฮะรวมทั้งพม่าด้วยก็จะไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศพม่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกันอยู่นะครับก็แต่ว่ามันอยู่ในแผนนะครับแล้วก็จะทำเรื่องของยุทธศาสตร์ฟ้าใสเนี่ยให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วในแผนของเนี่ยก็กำหนดไว้ด้วยว่าเวลาไปประเทศลาวเนี่ยเราก็จะไปช่วยนะฮะในการทำแผนปฏิบัติการในระดับประเทศของเขานะเพื่อแล้วก็เอาประสบการณ์นะครับ
เกี่ยวกับการแก้ไขการเผาครับในภาคการเกษตรต่างๆของประเทศไทยไปแบ่งปันให้ทางประเทศลาวนะจะมีการไปทำโครงการนำร่องนะฮะในเลือกพื้นที่ขึ้นมาซึ่งก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของลาวไปอยู่ระดับหนึ่งแล้วว่าจะเอาพื้นที่แถวๆห้วยชายครับที่ติดกับเชียงรายนะฮะติดกับเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องเพราะว่าของเขาเนี่ยก็มีการเผาตรงนั้นเยอะเราก็จะเอาเทคโนโลยีเอาความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่อ่ะโดยเฉพาะการทำเกษตรในพื้นที่สูงนะครับว่าจะทำอย่างไรโดยที่จะไม่เผาครับนะไปแบ่งปันให้เขาแล้วก็ไปดำเนินการเป็นลักษณะโครงการทำร่องก็มีกำหนดว่าจะไปทำที่นั่นหนึ่งพื้นที่แล้วก็ในประเทศพม่าด้วยเหมือนกันแต่ว่าประเทศพม่าเนี่ยอาจจะมาล่านิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เรียนนะว่ามีปัญหาการเมืองภายในก็คงต้องไปเริ่มที่ทางประเทศลาวก่อนครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนในเรื่องโครงการนี้แหละนะครับแล้วก็หวังว่าต่อไปเนี่ยจาก3ประเทศเนี่ยจะขยายออกไปอีก2ประเทศที่เหลือในลุ่มน้ำโขงนะครับก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับตรงนี้มันเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะครับที่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเราปัญหามาจากต่างประเทศด้วยเนี่ยแล้วเราไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศที่เข้มแข็งพอครับที่จะไปจัดการหรือไปทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ต้องใช้ความร่วมมือนะครับการเป็นมิตรการเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือมันเสมือนหนึ่งว่าเราไปช่วยเหลือเขาในการแก้ไขปัญหาของเขานะครับแล้วปัญหาของเขาเมื่อได้รับการแก้ไขเนี่ยมันจะส่งผลดีมาถึงประเทศเราด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเขาเนี่ยมันก็ถูกพัดพามาประเทศเราใช่ไหมถ้าปัญหาของเขาน้อยลงผลที่จะมาจากประเทศเขามาถึงเราเนี่ยก็จะลดน้อยตามไปด้วยก็เป็นแนวคิดนะที่จะทำงานร่วมกันขณะเดียวกันเราเองก็ต้องดูแลนะในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยแต่ว่าจะลดการเผาก็ยังมีการเผาป่านะในภาคเหนือของเราอยู่เป็นเนืองๆ นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็การเผาเศษชีวมวลที่เหลือจากการเกษตรเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่โดยรอบเรานั้นก็ร่วมมือกันนะฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยกันที่จะทำให้ปัญหาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยมันเบาบางลงนะครับแล้วก็ในที่สุดก็น่าจะสามารถควบคุมได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องเจอกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พยายามให้หมอกควันข้ามแดนหรือ PM 2.5 เนี่ยมันลดลงให้ได้อย่างน้อยๆเราก็เชื่อว่าเราทำได้อยู่นะคะอย่างน้อยๆปริมาณมันลดลงได้มันอาจจะยังไม่ได้หายไปฉับพลันทันทีแต่ปริมาณมันลดลงได้แล้วเราก็จะอยู่กับมันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะดร.สุภัทรหวังวงวัฒนาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณมากครับ